วันนี้เวลา8:05 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังขวัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่าลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบให้กับสุนัขเพศผู้พันผสมชื่อด็อบบี้อายุ5ปีเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและแก้ไขภาวะทองแดงและสุนัขเพศผู้พันซามอยชื่อมองบลังอายุ6ปีเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและตัดเนื้องอกที่ขาหลังขวาในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการช่วยลดการขยายพันธุ์ควบคุมจำนวนประชากรที่มากเกินไปซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถแก้ไขความผิดปกติโรคทางระบบสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความประสงค์ไม่ต้องการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงการผ่าตัดทำหมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการคุมกำเนิดสามารถลดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ได้อีกด้วยมูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าเลขที่บัญชี468-116003-1พร้อมรับของที่ระลึกเป็นเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไม้ทองสุนัขทรงเลี้ยงโดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าหรือโทรศัพท์02-553-8555